สวัสดีครับผมนายแพทย์ทวีศักดิ์ลาภจิตกุศลครับเป็นสัญญแพทย์ตกแต่งเป็นสมาชิกของสมาคมสัญญแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยด้วยนะครับอันนี้ก็มาตรวจบริการที่โรงพยาบาล WIH นะครับเนื่องจากตอนนี้มีคำถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขใบหูที่มันกางกว่าปกติกว่าธรรมชาติเข้ามาโดยปกติของใบหูเนี่ยนะครับมันก็จะแนบกับตัวศีรษะพอประมาณแต่ถ้าไอ้ใครที่บางคนเนี่ยใบหูมันกางออกมามากกว่าปกติเนี่ยเกิน45ถึง60องศาเมื่อเทียบกับตัวศีรษะมันก็จะทำให้ดูลักษณะใบหูที่มันดูชัดหรือเด่นมากเกินไปนะฮะแต่มันไม่ได้มีความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยินนะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความสวยงามมากกว่าโดยเฉพาะในผู้หญิงก็สามารถทำได้ในทุกวัยนะฮะหมายถึงว่าตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยใบหูมันโตเต็มที่แล้วก็สามารถแก้ไขได้ในผู้หญิงก็เหมือนกันนะฮะบางคนไม่อยากจะมัดผมก็มัดไม่ได้เลยต้องไว้ผมยาวเพื่อปกปิดใบหูบางทีใบหูก็แผลมออกมาในผู้ชายก็ทำได้มีเปอร์เซ็นต์การทำมากขึ้นด้วยทีเดี๋ยวนี้เริ่มไว้ผมที่เป็นทรงเหมือนคล้ายๆสกินเฮดจะทำให้ดูใบหูมันเด่นมากเกินไปสรุปก็คือว่าสามารถทำได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับแล้วก็ในเด็กที่อายุน่าจะต้องเกิน15ปีขึ้นไปการแก้ไขหูกลางยังไงก็ยังมีโอกาสที่จะเด้งกลับนะครับด้วยประสบการณ์ที่ผมทำมาประมาณ20กว่าปีเนี่ยก็มีเพิ่มสเต็ปขั้นตอนแก้ไขเพิ่มขึ้นมาทำให้โอกาสเด้งกลับตอนนี้ก็ยังน้อยลงไปเยอะนะแต่ยังมีอยู่นะประมาณ 5-10% แผลผ่าตัดเนี่ยจะอยู่ที่ด้านหลังใบหูนะฮะเวลาผ่าตัดก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับข้างละครึ่งชั่วโมงนะฮะในผู้หญิงส่วนใหญ่จะใช้ที่คาดผมนะมาคาดทับใบหูส่วนใหญ่จะแนะนำให้คาดนานประมาณ3เดือนเพราะว่าถ้าเลย3เดือนถ้าหูไม่เด้งมักจะไม่ค่อยเด้งละส่วนในผู้ชายถ้ามีปัญหาว่าจะใช้ผ้าคาดผมมันคาดลำบากบางทีก็แนะนำให้ใช้เป็นหมวกไหมพรมเลยที่มันคลุมใบหูได้สำหรับคนไข้ที่อยากจะแก้ไขใบหูกลางเนี่ยนะครับจะต้องยอมรับได้อยู่2ข้อนะฮะในการที่จะคิดที่จะทำนะครับข้อที่1ก็คือมันยังมีโอกาสเด้งได้อยู่นะฮะประมาณ 5-10% ข้อที่2เนี่ยใบหู2ข้างอาจจะไม่เหมือนกันได้แปลว่าอะไรแปลว่าหมอจะพยายามทำให้ใบหูนั้นหูใกล้เคียงกันมีอยู่2ข้อนี้ที่คนไข้จะต้องตัดสินใจว่ารับได้ไหมถ้ารับได้ก็ค่อยทำ